รีวิวขนมไทยออกใหม่ที่ขายในร้านสะดวกซื้อ7ไม่ได้มีแค่อย่างเดียวมีถึง7ชนิดไม่ได้มีอย่างเดียวแต่มีถึง7อย่างคองแข็งอันชันกะทิสดเต้าส่วนทรงเครื่องฝักทองแกงบวชกล้วยไข่มะพร้าวอ่อนลูกตาลลอยแก้วสาคูเปียกข้าวโพดและเปียกปูนใบเตยกะทิมาไป7อย่างแล้วพี่สันจะกินหมดเหรอท่านประเมินพลังค่าต่ำไปเรามาเริ่มที่เต้าส่วนทรงเครื่องกันเลยดีกว่านะเป็นของโปรดพี่สันนะครับเพราะว่าถ้าไปเริ่มต้นที่อย่างอื่นเดี๋ยวไอ้นี่มันจะจุกแล้วจะกินไม่ได้เฮ้ยมันเปิดยากมากเลยเนี่ยซีลแน่นนะจะไม่ได้แดกกันนี่มันต้องอย่างนี้แล้วล่ะจะทุกกินดีๆไหมเนี่ยฮะโอ้โหเดี๋ยวดมกินก่อนนะครับว่ามันบูดหรือยังนะโอเคนะครับกินได้มีช้อนมาให้นะครับซื้อมา7อย่างให้ช้อนมา4คันหมายควายว่าไงวะเอาละไม่รู้ว่ามันจะเหมือนเต้าส่วนที่พวกชาวบ้านทำหรือเปล่านะครับมันก็หอมหวานมันดีแต่ว่ามันไม่หวานมากนะครับเหมือนกับรสจะอ่อนกว่าแบบที่ขายกันข้างนอกนิดนึงนะครับปกติพี่อันชอบกินขนมไทยไหมชอบอย่างเดียวเกือบชอบส่วนเนี่ยนอกนั้นก็เฉยๆนะครับกินได้หมดไปหนึ่งอย่างที่สองกินอะไรดีให้ลูกตาลเอาไว้ที่หลังดีกว่าสาคูเปียกข้าวโพดนี่คล้ายๆกันเดี๋ยวลองเปิดด้วยตัวเองดูก่อนอันนี้เปิดง่ายเว้ยไม่ต้องใช้มีดนะครับสาคูเปียกข้าวโพดใครชอบกินมั่งโอ้โหมันแข็งว่ะมันแข็งรสคล้ายๆกันกับไอ้เมื่อกี้เลยอ่ะมันเป็นคนเดียวกันทำไงวะมีความกรุบกรอบนะฮะของข้าวโพดสวิตคอนแล้วก็มีมะพร้าวมะพร้าวอ่อนนะกรุบๆนะครับเดี๋ยวให้คะแนนก่อนไอ้เต้าส่วนทรงเครื่องเมื่อกี้เนี่ยพี่สันให้8นะครับอาจจะมีแฟชั่นส่วนตัวเพราะพี่สันเป็นคนชอบกินเต้าส่วนนะสาคูเปียกข้าวโพดเนี่ยพี่สันให้7พอแต่ถ้าใครชอบกินไอ้ตัวเนี้ยอาจจะให้8หมดมันหวานน้อยมันไม่ได้หวานอะไรนะครับแต่ว่าสาคูเปียกข้าวโพดมีความกรุบกรอบต่อมาคองแข็งอันชันกะทิสดนะครับคองแข็งนะไอตัวนี้ก็เปิดยากเหมือนกันไหมมือกูลื่นกะทิเปล่าวะนี่หน้าตากินกินมันเหมือนกันหมดเลยมันเหมือนกับทำพร้อมกันแล้วมันเอามาแยกส่วนประกอบนะครับแล้วก็เอามาเทใส่ปรุงรสอีกนิดหน่อยคองแข็งอันชันเนี่ยหวานกว่าไอ้สองตัวเมื่อกี้มีความนุ่มของแป้งนะครับรสสัมผัสแตกต่างกันมะพร้าวอ่อนอ่อนจริงๆว้าวไอ้สาคูเปียกข้าวโพดเมื่อกี้ที่ใส่มะพร้าวมามะพร้าวไม่อ่อนไอ้ตัวนี้มะพร้าวอ่อนนุ่มเลยนะเนี่ยนุ่มดึงๆเลยนะฮะตัวนี้ดีกินแล้วรู้สึกสดชื่นอย่างเห็นได้ชัดตอนซื้ออ่ะคนที่ขายพนักงานถามว่าเวฟไหมประกาศแบบนี้จะให้กูกินร้อนๆอีกเห็นใจกูบ้างเถอะวันเดือนปีที่ผลิต3พฤษภา
20หมด11อายุมันก็ประมาณอาทิตย์นึงนะครับก็เชื่อได้ว่าไม่ได้ใช้วัตถุกันเสียจริงๆนะไม่ใช้วัตถุกันเสียนะเขียนไว้อย่างงี้นะกะทิทองแข็งอัญชันทองแข็งน้ำตาลทรายจินมะพร้าวงาขาวคั่วครีมเทียมเกลือไปโพกเกลือไมโอดินแป้งข้าวโพดไม่ใช้วัตถุกันเสียทองแข็งอัญชันกะทิสดพี่ซันให้ 8.5กินแล้วมันสดชื่นจริงจะให้9หักคะแนนแป้งมันบางชิ้นเนี่ยมีความหนาและแข็งเป็นเม็ดๆอ่ะไม่รู้ทำไมมันเป็นลักษณะของมันเองหรือเปล่าพี่สันก็ไม่รู้นะเพราะว่าพี่สันไม่ค่อยกินไอ้ตัวเนี้ยอาจจะไม่เคยกินเลยก็ได้นะนี่อาจจะเป็นครั้งแรก first time ในชีวิตเลยก็ได้ตัวต่อมาฟักทองแกงบวชเฮ้ยอันนี้เคยกินฟักทองแกงบวชเนี่ยกินบ่อยนะครับคุณแม่ทำให้กินบ่อยๆพังกินอินโคโคนัทครีมเฮ้ยตัวนี้เซเว่นทำเองเหรอวะเซเว่นเฟรชร้านอะไรเนี่ยคุณเก๋ขนมหวาน CPO ร่วมสนับสนุน SME ทุกตัวเขียนแบบนี้หมดนะครับก็คงจะเป็นเอาซอร์สจากข้างนอกละมั้งดูเหมือนเปิดได้ด้วยมือเปล่าทุกตัวยกเว้นไอตัวที่พี่สันชอบกินนะผนึกแน่นนะครับดมกลิ่นก่อนดูที่จะสู้คุณแม่ทำได้ปะหวานมากนะครับตัวเนี้ยหวานออกกว่าตัวอื่นนะตัวฟักทองก็โอเคนะถ้าที่บ้านคุณแม่อยากกินพวกขนมไทยอ่ะไปซื้อแบบเนี้ยมาทำแทนที่จะทำกินเยอะๆอ่ะกินมากแล้วอ้วนเปล่าๆนะครับแต่ไม่ต้องกลัวพี่สันจะอ้วนนะขอให้มันขึ้นสักขีดหนึ่งก่อนนะครับนี่ฟักทองแกงบวชเนื้อมันเป็นงี้คุณผู้ชมตัวฟักทองอ่ะมันไม่นิ่มนะแข็งอยู่แต่ไม่ได้แข็งมากนะครับแล้วก็รสหวานกว่าตัวอื่นสามตัวก่อนที่พี่สันกินไอ้ตัวเนี้ยหวานกว่านะครับหมดแล้วฟักทองแกงบวชพี่สันให้7พอเนื้อฟักทองอ่ะมันไม่ละมุนค่อนข้างแข็งมันจะเป็นอย่างนี้ทุกกล่องหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นของแบบใกล้เคียงธรรมชาติของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบแต่เอามาทำขายแบบนี้มันน่าจะมีมาตรฐานอยู่นะรสชาติดีนะหวานใครชอบนะครับพวกทองแกงบวชหวานเลยจะต้องถูกใจตัวนี้ไม่ไหวละเดี๋ยวขอจิบน้ำหน่อยนะน้ำฟิจินะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรแต่อย่างใดนะพี่ซันดื่มเป็นประจำโอ้โหกินหวานๆนะเข้าไปเยอะๆนะครับพอได้น้ำเปล่านะนี่เป็นน้ำแร่ธรรมชาติบริสุทธิ์นะครับพูดเหมือนโฆษณาผู้หยิบขวดฟิจิทีไรแม่งเหมือนโฆษณาทุกทีลิงก์สั่งซื้อวางอยู่ด้านใต้วิดีโอนะครับจากลาซาด้าโอ้ยดีขึ้นเยอะเลยเฮ้ยกินมากไม่ดีนะน้ำเดี๋ยวจุกกินอีก3ตัวไม่ไหวนะครับตัวต่อไปกล้วยไข่มะพร้าวอ่อนกล้วยไข่มะพร้าวอ่อน Sweet Banana with Young Coconut ภาพการค้าตกแต่งเพื่อโฆษณาเท่านั้นนะครับพี่ตันกินไป 3-4 ตัวเนี่ยเริ่มรู้ละเฮ้ยตัวนี้มาแปลกเว้ยซีล2ชั้นนะครับไอ้ตัวนี้เป็นแค่ฉลากปิดข้างหน้ามีซีลอีกชั้นนึงอยู่ข้างในนะครับนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้นะดูค่อนข้างที่จะเนื้อเน้นอ๋อมันต้องยกออกอ๋อไม่ใช่สิมันอย่างนี้คุณผู้ชมต้องยกออกแล้วเทลงไปอย่างนี้ใช่ไหมนี่นี่แล้วก็คนนะครับกะทิมันจะไอ้นี่หน่อยนะจริงๆมันต้องเข้าเวฟนะครับเดี๋ยวเอาไปเข้าเวฟแป๊บนึงนะพอเวฟเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับกล้วยไข่มะพร้าวอ่อนเนี่ยต้องเวฟนะต้องเลยแหละนะครับ
ตัวอื่นยังพอกินเย็นๆได้ตัวนี้ไม่ได้นะต้องเวฟทั้งร้อนทั้งเย็นมะพร้าวอ่อนมันมีอะไรกรุบๆด้วยอ๋องานะครับใส่งาขนมไทยนี่เอาจริงๆนะพอกินต่อๆกันอะเริ่มรู้สึกนะครับว่ามันเลี่ยนโอ้ยแต่พี่ซันกินแค่นี้สบายอยู่แล้วนะครับดูหุ่นพี่ซันดินะเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับท้องนี่นะไตหายไตหายครับเรียนว่ะเดี๋ยวขอตัวไปอ้วกแป๊บนึงก่อนได้ป่ะเว้ยไข่มะพร้าวอ่อนเนาะเดี๋ยวต้องเวฟนะไม่เหมือนตัวอื่นนะครับรสชาติของกะทิอ่ะพี่ซันว่ามันเค็มไปมันใส่อะไรมาให้กูกินวะเนี่ยนะมันถึงได้เค็มขนาดนี้เนี่ยเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 0.3 น้ำตาล 13% แต่ไม่หวานนะมันไปเค็มซะมากกว่านะครับออกเค็มนะฮะกินไปเรื่อยๆใกล้จะหมดเนี่ยเค็มไปหมดละเหลือน้ำมานิดหน่อยไม่กล้าสดมันเค็มตัวนี้พี่ซันให้ 6.5 พอนะฮะถ้าเค็มนี้ไม่ได้เลยหวานพี่ซันก็ไม่ชอบนะมันหวานมากเกินไปเลี่ยนแต่ว่ามันเป็นขนมหวานอะหวานนิดหวานหน่อยพี่ซันให้อภัยแต่ถ้ามันเค็มล้ำไปเนี่ยพี่ซันหักคะแนนนะฮะไอ้กล้วยไข่นะแต่ถ้าใครชอบรสแหลมๆก็อาจจะชอบกินก็ได้นะตัวต่อไปเปียกปูนใบเตยกะทิเอ้ยพี่ซันชอบกินเปียกปูนนะแต่มันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้อ่ะมันเป็นเปียกปูนไอ้ที่เป็นขนมเปียกปูนสีดำๆอ่ะแล้วก็โรยด้วยมะพร้าวอ่อนข้างบนน่ะพี่ซันชอบกินแบบนั้นนะครับไอ้นี่มันเป็นเปียกปูนกะทิอ่ะมันไม่ใช่เปียกปูนแบบที่พี่ซันรู้จักอ่ะ That's not what I wanted หน้าตาเป็นแบบนี้ไข่พุดดิ้งกลิ่นมันจะเหมือนกันหมดแต่ไอ้เปียกปูนตัวเนี้ยกลิ่นงาแรงนะครับแพ็กเกจมันก็แตกต่างละเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบประมาณว่าขนมเปียกปูนอะไรงั้นเปล่ารสชาติเหมือนสังขยาข้างในมันจะสีเขียวๆเหมือนสังขยาหรือจริงๆแล้วมันคือสังขยานั่นแหละแล้วไหนมึงบอกว่าเปียกปูนไงอะไรกันแน่วะน้ำปูนใสน้ำใบเตยหมอน้ำตาลทรายเท่าไหร่ตัวนี้มีวัตถุกันเสียนะในเมื่อมันมีวัตถุกันเสียไม่ดันก็กินแค่3คำพอนะฮะมาดูตัวต่อไปเลยดีกว่าไม่ให้คะแนนด้วยนะเทเลยนะเทถือว่าเทนะเนี่ยแล้วมันใช้วัตถุกันเสียคุณผู้ชมเห็นป่ะตัวมันก็เล็กเหลือเกินนะครับยากที่กล้องจะโฟกัสพี่ซันก็เอาจนมันโฟกัสให้จนได้อ่ะเปียกปูนใบเตยกะทิเนี่ยแล้วตัวอื่นเขาไม่ใส่นะเนี่ยไม่ใช่วัตถุกันเสียคุณผู้ชมเห็นไหมของแข็งอันชันกะทิสดสาคูเปียกข้าวโพดนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมเขียนว่าไม่ใช่วัตถุกันเสียเฮ้ยแต่เต้าส่วนทรงเครื่องใส่นะเออบางตัวก็ใส่บางตัวก็ไม่ใส่มันอยู่ที่อะไรกันเนี่ยแต่ว่าอยู่ที่กะทิก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวสาคูเปียกข้าวโพดอ่ะมันก็ใส่กะทินะแต่ก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียมันยังไงกันแน่วะเพราะว่าของในร้านสะดวกซื้อเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะซันค่อนข้างใจแอนตี้ถ้าใส่วัตถุกันเสียแล้วยิ่งเป็นขนมไทยเนี่ยปกติเขาไม่ใส่กันหรอกซื้อข้างนอกนะครับก็อายุมันก็สั้นแต่ว่าคุณซีลแน่นไงมันก็น่าจะยืดอายุออกไปได้นะครับกรรมวิธีการผลิตคุณอาจจะใช้การพาสเจอร์ไลซ์กะทิก็ได้นะครับมันก็จะทำให้อายุมันยืนเหมือนกับนมพาสเจอร์ไลซ์แบบนั้นนะครับมันก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าคุณคิดราคาเนี่ยมันก็สูงกว่าที่ขายข้างนอกนะมันขายถุง7บาท10บาทอันนี้มันกล่องนึงมันก็15-20บาทนะครับแล้วแต่ว่าบางทีมันก็จัดโปรโมชั่นลดนะแต่มันจะอยู่ในเรทราคาประมาณ20บาทนะครับยืนพื้นนะมันก็ค่อนข้างที่จะแพงกว่าข้างนอกเขานะครับคุณก็น่าจะใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับก็เป็นอีกเสียงนึงจากผู้บริโภคนะครับของผมคนอื่นอาจจะไม่ใส่ใจเรื่องวัตถุกันเสียแต่ว่าผมแคร์เรื่องนี้มากนะครับวัตถุกันเสียเนี่ยส่วนใหญ่ที่มันอยู่ในอาหารคือกรดเบนโซอิกนะครับรับเข้าไปมากๆเนี่ยไม่ดีหรอกมันจะสะสมแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งนะครับในอนาคต
คนอายุ120 130ปีเนี่ยคุณร่างกายจะเริ่มแย่นะครับเพราะฉะนั้นน่ะต้องระวังตัวสุดท้ายลูกตาลลอยแก้วช็อตดีพามอินไซรัปนะครับก็เป็นลูกตาลลอยแก้วในน้ำเชื่อมนะพี่ตันเก็บไว้นะเป็นตัวสุดท้ายนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะใสๆนวลๆแบบเรียกว่าหวานๆเย็นๆนะครับสดลงคอเรียกว่าใช้ล้างปากนะครับ Save the best for last เลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมใสปิ๊งเลยแหละใช้ช้อนอันใหม่เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวรสชาติไปปนกันก็ยังชั่วนะฮะตัวนี้สิสดใสซาบซ่าเย็นชื่นใจนะครับลูกตาลอยแก้วถ้าพี่ซันเก็บไว้ตัวสุดท้ายเนี่ยก็แสดงว่าหวังใจกับมันมากพอสมควรนะครับว่ามันจะต้องดีหอมอร่อยสดชื่นเขียนอย่างนั้นนะ CPO ร่วมสนับสนุน SME นะครับธุรกิจดีๆเขียนอย่างนี้หมดทุกตัวนะแสดงว่าเป็นเอาท์ซอร์สจากที่อื่นนะดิไม่ใช่ว่าเจ็ดผลิตเองนะครับอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีอ๋อมาจากสุพรรณบุรีอย่างนั้นเลยก็สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นชุมชนก็ดีแล้วนะครับเป็นธุรกิจรายย่อยก็วันดีคืนดีเห็นเขาขายดีก็อย่าไปทำขายแข่งกับเขาก็แล้วกันนะดราม่าตลอดนะครับเรื่องเจ้าสัวผูกขาดนะพี่ซันว่าก็เขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเขาเห็นช่องทางการทำเงินเขาก็ทำนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของนักธุรกิจนะมันเป็นวิถีของเขานะครับถ้าเขาไม่คิดอย่างนี้เขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าสัวนะเพราะว่าก็ไม่ได้ผูกขาดอะไรมันเป็นช่องทางการเลือกของผู้บริโภคนะเขาแค่เพิ่มตัวเลือกให้ผู้บริโภคเท่านั้นเองใครอยากเก่งอะไรก็ซื้อเก่งว่าไม่ได้บังคับแต่ว่าถ้ามันมีทุนเยอะเนี่ยมันการแข่งการค้ามันได้เปรียบกว่าเขาไงใช่ไหมก็อย่าไปว่ากันเลยการทำธุรกิจมันก็ใครดีใครอยู่อยู่แล้วนะสำหรับลูกตาลร้อยแก้วนะครับแม่ละไมดิลูกตาล 46% น้ำใบเตย 25 ลูกตาล 17 น้ำตาล 12 นะครับจากสุพรรณบุรีนะแต่ว่ามีขายในร้านสะดวกซื้อนะครับพี่สันให้8แล้วกันนะมันสดชื่นเวลาแช่ตู้เย็นแล้วมากินนะครับหวานแต่ว่าไม่หวานมากนะโอเคเลยแหละละหมดเกลี้ยงครบทั้งหมด7ตัวเทไปตัวหนึ่งนะครับคุณต้องไปคิดมานะครับว่าทำยังไงถึงไม่ต้องใส่วัตถุกันเสียเดี๋ยวดูก่อนวันหมดอายุมันอะไรวะไอตัวที่ใส่วัตถุกันเสียเปียกปูนใบเตยกะทิมันเขียนว่าหมดอายุวันที่9ทันตุลา2020แต่ว่าวันที่ทำวันที่10พฤษภา2011ฮะอันเนี้ยคือยังไงใช่ไหม10พฤษภา2011ก็คือ10พฤษภา2011ถูกป่ะ2011มันตั้งกี่ปีมาแล้ววะปีนี้มัน2020เนี่ยแล้วหมดอายุ9พฤษภาคม2020ใช่เหรอแต่สิ่งที่ดีต่อสุขภาพนะครับมาอีกครั้งแล้วนะฟิจินะครับน้ำแร่ธรรมชาติจากหมู่เกาะฟิจินะครับหยิบมาทีไรก็เหมือนโฆษณาเหมือนผู้สนับสนุนทั้งๆที่มันไม่เคยได้จ่ายนะมีแต่พี่ซันนะจ่ายเงินซื้อมันกินเนี่ยหมดไปหลายพันแล้วนะครับถ้าใครได้ลองนะก็จะรู้ว่ามันรสชาติแตกต่างกับน้ำดื่มทั่วไปจริงๆนะครับพี่ซันเห็นมีคนออเดอร์อยู่นะลิงก์สั่งซื้อด้านล่างนะครับรวมถึงหมวกเท่ๆใบนี้ก็มีลิงก์สั่งซื้อด้านล่างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าซันมีเงินท้องนะเดี๋ยวจะไปนอนหลับสักนิดนึงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรีวิว7ของพี่ซันนะใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับพี่ซันรวมเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ตรงนี้แล้วสำหรับผู้ที่รับชมใน YouTube นะครับความพิเศษของคลิปรีวิวพี่ซันคือ 1. ไม่รับโฆษณาจากสินค้าที่รีวิวทั้งสิ้นนะครับแล้ว 2. คือมีลิงก์สั่งซื้อสินค้าด้านล่างนะครับลิงก์สั่งซื้อถ้าเกิดว่าสินค้าที่มันมีขายในร้านสะดวกซื้อแบบนี้ก็จะเป็น
ลิงก์สั่งซื้อสินค้าอย่างอื่นแทนนะครับที่ประกอบอาจจะเป็นพร็อพที่อยู่ในวิดีโอนะครับก็ติดตามรับชมกดกระดิ่งด้วยกด Subscribe นะครับกดแชร์ได้นะครับคลิปรีวิวเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์2 ทุ่ม Until next time